ครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์นะฮะการแข่งขันฟุตบอลหรือการคัดตัวของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะฮะในโครงการช้างสกูลซ็อกเกอร์นะฮะซึ่งตาต้าอัฐกรนะฮะน้องตาต้าของเรามีโอกาสได้ร่วมในทัวร์นาเมนต์โครงการนี้นะฮะในคลินิกฟุตบอลแล้วก็รวมถึงโครงการของช้างสกุลซ็อกเกอร์นะฮะในสนามแรกๆที่นครที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาที่เพิ่งผ่านพ้นมานะฮะเดี๋ยวเราไปชมเกมการแข่งขันกันแล้วเรามาดูกันว่าตาต้าจะผ่านด่านต่างๆของโครงการช้างไปได้กี่ด่านแล้วก็สามารถจะฟันฝ่าไปถึงรอบสุดท้ายได้หรือไม่เดี๋ยวช่วยตามกันเชียร์รับชมน้องไปพร้อมๆกันเลยครับI
want what I can't have and I can't have you. Pardon me, I don't mean to be so see-through. Cause you're bad, it's a battle I'll only lose. But you see, cause it's me, you'll think it's a truce. And the signs are red as the lights are red. And all I see is green in my head. You got me falling again. Cause you're on the table. And that's what makes me want you more. Checking what I need, like 1, 2, 3. And I do it again. Cause I like the push and pull. So be easier to leave you cold. Begging on my knees, like please only stay attainable. ครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในสนามแรกนะซึ่งตาต้าสามารถฝ่าด่านต่างๆนะเป็น2ในผู้เล่นในสนามนะที่ได้ผ่านเข้ารอบแรกซึ่งจะไปยังมีอีกหลายสนามนะในวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยนำไฮไลท์ต่างๆมาให้เพื่อนๆและน้องๆรับชมกันเพื่อเป็นข้อมูลศึกษาในการคัดตัวของนักเรียนโครงการช้างสกูลซ็อกเกอร์หรือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะฮะในวันนี้น้องตาต้าสามารถโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีนะในการแข่งขันเกมแรกนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยต้องขอขอบคุณน้ำดื่มตาช้างนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนของโครงการรวมถึงคณะผู้บริหารและคณะผู้ฝึกสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะฮะรวมถึงโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาซึ่งจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับยุวชนนะฮะนักเตะเยาวชนในรุ่น U10 หรือ2555นะฮะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆ นะที่ได้มีประสบการณ์และได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆอย่างนี้โดยเฉพาะน้องตาต้าของเรานะฮะแล้วก็ในวันนี้น้องตาต้าต้องเกริ่นไว้เลยเป็นการมาคัดตัวซึ่งอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมมามากนักนะฮะแล้วก็น้องตาต้าแล้วก็เพิ่งมาเข้ามาร่วมในตอนเช้าของวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวมาล่วงหน้าแล้วน้องก็ไม่ได้รู้ว่าจะได้เข้าร่วมในการคัดตัวในวันนี้นะฮะเพราะว่าครอบครัวเราได้มาทำธุระที่นครราชสีมาพอดีนะฮะมาทำเกี่ยวกับติดต่อธุรกิจก็เลยมีโอกาสได้เอาน้องมาร่วมโครงการนะฮะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆแฟนคลับแฟนเพจใน YouTube Channel ของช่องเราติดตามรับชมกันและช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้ตาต้านะฮะดูว่าเขาจะสามารถผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายได้ไหมนะฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนชุดนี้ของไทยนะฮะในโอกาสต่อไปจะพาพวกเราไปบอลโลกนะฮะแล้วก็คิดว่ามีน้องๆหลายคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะฮะในปีพ.ศ.นี้ในอนาคตนะฮะแล้วก็สามารถจะฟันฝ่าไปถึงจุดมุ่งหมายแห่งฝันนะฮะแล้วก็สามารถจะพาพวกเราประเทศไทยนะไปบนโลกโดยการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพนะฮะสักครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะฮะเราหวังเป็นอย่างนั้นนะฮะถึงได้ผลักดันน้องๆ นะโดยเฉพาะตาต้าแล้วก็ตาต้ายังต้องมีพัฒนาแล้วก็เสริมทักษะต่างๆอีกมากมายนะฮะเรียนรู้ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เปิดโอกาสดีๆให้น้องๆในโครงการนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ